กิ่งทองที่ราชดำเนินนะครับตอนนี้พร้อมอยู่แล้วไปดูใครตบววันชัยครับเจอกับเจริญฤทธิ์ราวัยมวยไทยครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา1ครั้งนะครับที่ลุมพินีวันนั้นเป็นเจริญฤทธิ์ครับพลิกชนะแบบโอ้โหต้องบอกว่าฉิวเฉียดเลยพลิกยกสุดท้ายด้วยครับแล้วก็ศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ทางช่องเนชั่นในวันเสาร์นี้นี่โอ้โหน่าดูเหลือเกินนะครับคู่แรกนี่นี่ดาวรุ่งดวงใหม่เลยครับอุดรน้อยเบสเบ็ด9955เจอกับก้องขุนหารสิทธิ์ลมหนาวก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับทั้งอุดรน้อยแล้วก็ก้องขุนหารส่วนคู่เอกในวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขมาแล้วครับเจ้าแบทแมนเจอกับยอดอีทีปตททองทวีก็เสียอุดรก็ยืนยันแล้วว่าอุดรน้อยนี่เปี้ยแม้ถ้าไม่ 100% นี่ไม่ส่งเข้าประกวดแน่นอนนะครับฝากติดตามผลงานของลูกศิษย์ของพี่อุดอุดรด้วยแล้วก็อย่าลืมรายการใหม่นะครับน้องใหม่เลยนะครับของคุณหมาน้อยอุดรศึกสศิริลักษณ์10กันยายนเดี๋ยวคู่มวยถ้าลงตัว 100% แล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบแต่ที่ผมทราบมานี่ก็ที่มีแน่นอนแล้วนะเอ็กต้าเดิม 1,200 ล้านกับไมเคิลซาวาโอ้โหคู่นี้ใครน็อกใครใครงาบเดิมพันติดตามกันนะครับยก3ครับใครโตขึ้นมาก็เป็นต่อประมาณ 11-8 ครับเดินอย่างเดียวครับนี่ประดิบเพชรฆาตใครโตววันชัยจะเป็นประดิบเกยตื้นหรือว่าประดิบเพชรฆาตครับใครโตนี่มาซ้อมอยู่นอนักศิลป์นะครับคนนาโกย่าครับที่ญี่ปุ่นส่วนเจริญฤทธิ์นี่ก็สงขลาครับ19ปีเท่านั้นก็อยู่กับสเก็ตดาวครับสเก็ตดาวสอยุพินดาครับค่ายราวัยมวยไทยวงในครับล็อกตีต่างฝ่ายต่างตีกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับชี้ขาดคู่นี้ตีไปยัดมาแล้วก็รายการใหญ่ในสายของเพชรยินดีนี่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเลยนะครับก็มีศึกวันมิตรชัยครับ8สิงหาคมครับหลังขาวซุปเปอร์เล็กน้องยศเสาโทดีเซลเล็กเทพทักษิณโอ้โหในหัวมิตรจัดดีเลยครับศึกวันมิตรชัย8สิงหาคมที่ราชดำเนินผ่าน3ยกรูปเกมก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับระหว่างใครตกกับเจริญฤทธิ์ตามกันต่อครับยก4ครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นครับยกนี้เอาหักล้มเนี่ยครับความแข็งแกร่งวงในครับถ้ามาแลกวงในแบบนี้ใครตัวบอกชอบเลยครับโออิชิเลยครับโออิชิอร่อยเลยครับมาวงในตีเจริญฤทธิ์หนีไม่ออกขย่าวขย่าวตีโอ้โหเอาละครับหักคืนได้เหมือนกันโอ้ตอนนี้ดับเครื่องชนเลยครับเจริญฤทธิ์ไม่ถอยล็อกเหนียวเอาตีเอาตีเอาละครับอยู่ที่วงในแล้วครับใครจะแกร่งกว่ากันใครจะแกร่งกว่ากันเอาล็อกกรรมการออกแรงเยอะหน่อยครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับซ้ายซ้ายเบิ้ลดักแทงมีศอกในตีกันต่อไฟนี้ไม่ถอยโอ้ล็อกสวยครับตีล็อกมาโอ้โหมีศอกด้วยครับเอาศอกมาไฟนี้มาดุดันเลยครับเจริญฤทธิ์ราวัยมวยไทยโอ้โหเอาสิมาไม่กลัวครับเจริญฤทธิ์ไม่กลัวเลยครับโดนดักแทงเอ้ามีหมัดยัดคืนไปเอ้าล็อกอีกแล้วครับยัดยัดเข่าเข้าไปไฟนี้ตีโอ้โหคู่นี้ชกกันสนุกเหลือเกินครับยัดคืนมายัดคืนมายัดคืนมา
ยัดคืนไปต่างฝ่ายต่างยัดมาใครจะยัดเจ็บกว่าใครจะชัดเจนกว่าใครจะหนักแน่นกว่าครับวงในโอ้โหช่วงปลายยก4ครับยังไม่หยุดหลวงทองแทงข่าวขึ้นไปตีเอามาซัดต่อซัดต่ออย่าหยุดอย่าหยุดกรรมการออกแรงเยอะหน่อยครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางงัดศอกมามีศอกศอกเอาสิเอาสิมาล็อกแม่วันนี้นี่เจริญฤทธิ์จังหวะล็อกล็อกเหนียวเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่ครับต้องให้เครดิตโปรโมเตอร์ผู้จัดครับจัดแต่ละคู่ครับโอ้โหมวยขึ้นมาเป็นต่อวันนี้นี่เรียบร้อยไปทุกคู่แล้วนะครับต้องให้เครดิตอากิ่งทองลูกพระบาทแล้วก็ทีมงานของเพชรยินดีครับโอ้โหปรบมือทั่วสนามหมด4ยกชิงดำนะครับอยู่ที่ใครโตได้เปรียบ3ต่อ2เท่านั้นเองครับเอียดอาร์ตเลยครับเบียดเบียดมากๆครับมาตามกันต่อครับยกสุดท้ายแล้วนะครับมาใครทำได้นี่มีโอกาสเป็นผู้ชนะเลยครับตอนนี้นี่กรรมการก็กำลังหาตัวอยู่ครับหาตัวใครจะเป็นผู้ชนะโยนเข่ามาใครโตเดินเดินเดินขยับเดินหันไปมองที่มุมหน่อยหางตาโอ้ยังเดินอยู่ครับไม่โอ้โหโดนหมัดโดนหมัดครับยังซ้ายหลุดแหมต้องระวังนะโอ้โหหมัดเนี่ยครับต้องระวังหมัดเลยครับเจริญฤทธิ์ก็ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจนะครับว่าผลงานที่ผ่านมานี่ตัวเองดีกว่าใครโตมองไปที่มุมแล้วยังไงดีครับไขโตก็มั่นใจครับแบบนี้อยู่ที่กรรมการแล้วครับกรรมการจะมั่นใจแบบไหนครับกรรมการจะชอบใครครับจะชอบอาวุธของใครนะครับเอาละลุ้นกันครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางเดินรวบรวมไปให้คะแนนแล้วก็ไปที่นาโกย่าเลยครับญี่ปุ่นครับไคโตะวันชัยครับเฉือนชนะคะแนนเจริญฤทธิ์ราวัยมวยไทยไปสุดๆเลยครับคู่นี้ไคโตะชนะครับล้างตาได้สำเร็จก็ยังเป็นนักมวยญี่ปุ่นที่รักษามาตรฐานได้ดีครับชกบ้านเรานี่ก็แพ้ยากเหมือนกันไม่แก่งจริงไม่เก่งจริงก็